สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่ชัยก่อนไหมใช่ครับผมสินชัยเอื้อคราวบงครับชื่อเล่นพี่ชัยครับสวัสดีครับผมฮากีมดลภาวิจิตนะครับวันนี้มาบูสวนละครเป็นไงบ้างที่ละครอะไรตรุนปินไอรักดอกเหมยใช่ไหมพี่ผมน่าจะรับบทเป็นครูพละในบทเห็นว่าทางอาจารย์ฟันว่าน่าจะแบบเป็นคนที่ค่อนข้างจะดุนิดนึงไม่รู้ว่าจะแบบมีแอบตีลูกก็หรือเปล่าเรื่องราวก็เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยจีนเนาะพี่เนาะแต่หน้าตาผมเนี่ยอาจจะแบบแขกหลุดไปคนเดียวหรือเปล่าผมเห็นแบบท่านนักแสดงท่านอื่นเนี่ยขาวจั๊วแล้วแบบเป็นแบบไทยจีนกันมากเลยผมอาจจะแบบมีหลุดไปนิดนึงแต่ไอ้หลุดตรงนี้คือผมเป็นครูพละฮะมาดูกันว่าเหมาะใช่ไหมเหมาะเกี่ยวกับล่างใช้พลังใช่ไหมใช้พลังเยอะโอเคครับผมครับผมก็มารับบทนี้น่าจะเป็นเห็นบอกเจ้าของธุรกิจนะครับเจ้าของโรงงานนะครับใช่ป่ะครับใช่ครับก็ยังไม่แน่ใจว่าบทบาทเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอาจารย์ทันดูไหมดูไหมคิดว่าไม่น่าจะดูเป็นคนดีดูแล้วน่าจะเป็นคนใจดีดูแล้วไม่เหมือนคุณมากกว่าแล้วอาจารย์ทันเขาเลือกคนเขารู้นะครับก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งในการที่เราจะมารับเรื่องธุรกิจอารักดองไปครับผมครับวันนี้ครับวันนี้วันที่อะไรวันที่14วันที่14ไอ้15ครับครับผมก็เป็นเรื่องรามยามดีเห็นว่าได้มีการเปิดกล้องไปแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็ทางทําเจ้าพิธีเนาะอันนี้ให้พี่สินชัยพูดดีกว่าว่ายังไงบ้างครับวันนี้เรื่องของการบวงสรวงก็บวงสรวงก็น่าจะเป็นการเปิดละคร2เรื่องนะครับวันนี้เปิดละคร2เรื่องอีกเรื่องนึงก็ยังมีบุพเพด้วยนะครับภาค2ใช่มั้ยครับภาค2นะครับฝากติดตามเรื่องคุณกินในรักดอกเหมยด้วยฝากพวกเรานะฮะตัวละครน้อยๆคุณครูพละทางช่องไหนครับทางช่อง 9M Cord HD 30ครับเช่นกันนะครับก็ฝากละครซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับครับผมนะครับคุณกินรักดอกเหมยนะครับทางช่อง 9M Cord TV HD ช่อง 30ใช่ครับก็ต้องขอบคุณทางค่ายมหามงคลฟิล์มนะครับผมพี่อีทพี่ซันด้วยที่เรียกพวกเรามาขอบคุณครับ